ไปต่อกันที่จุดสตึกนะครับบุรีรัมย์นะฮะตำรวจเนี่ยไปตามรวบ2เยาวชนเอามาสอบหลังจากที่ไปโพสต์คลิปลงใน IG เนื้อหาใจความที่ไปโพสต์เนี่ยบอกว่าทำผลงานดีนี่ทำผลงานดีเนื่องจากว่าไปไล่ยิงคู่อรินี่คือมาชมตัวเองว่าผลงานดีนะครับตำรวจเห็นก็เลยไปเรียกมาสอบเลยมีคลิปของผลงานวัยรุ่นที่ว่านี่ให้ดูฮะคลิปนี้แหละครับเป็นคลิปต้นเหตุเลยนะฮะวัยรุ่นเนี่ยเอามาโพสต์ลงใน IG นะฮะชื่นชมผลงานของตัวเองบอกว่าทำผลงานดีนะครับตำรวจเนี่ยก็ไปเอาตัวมาเป็นคลิปของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ที่ท้ายกระบะและก็มีอาวุธนี่ครบมือกำลังขับเนี่ยรถไล่ล่าคู่อริและก็จอดแล้วก็ลงไปแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ไปที่คู่อริอยู่ว่าอย่างนั้นนี่คลิปนี้ล่าสุดตำรวจเมืองสตึกนะครับก็เอาคลิปดังกล่าวนี่นะฮะมาสอบแล้วก็แกะรอยแล้วก็ไปจับกุมควบคุมตัวเยาวชนอายุ15ปีแล้วก็16ปีมาได้2คนไปควบคุมตัวจากบ้านพักเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบที่จะก่อเหตุกับชาวบ้านชาวบ้านรู้จักกันในกลุ่มของเด็กคุ้มมูลนี่นะครับของกลางที่ยึดมาได้เป็นปืนนะจุด38ไม่มีทะเบียน1กระบอกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งจากการสอบถามนาย A นะครับอายุ15เนี่ยคนโพสต์ลงใน IG เนี่ยบอกว่าตัวเขากับเพื่อนรวมประมาณสัก8คนได้เอารถกระบะไปเที่ยวงานแห่ต่างหมู่บ้านขากลับได้ขับรถผ่านบ้านคู่อริว่าอย่างนั้นเถอะเห็นวัยรุ่นกลุ่มนึงนะฮะนั่งคือบ้านอยู่ที่บ้านคูขาดนี่นะเห็นวัยรุ่นกลุ่มนึงนั่งเล่นอยู่ที่สวนสาธารณะจำได้ว่าเป็นคู่อริกันมาก่อนนะครับอีกคนนึงก็ถือปืนมานะบอกว่าไอ้จอดขับรถไปแล้วก็ไล่ยิงและเขาก็เอาภาพนี้ลงไปโพสต์ใน IG คือไล่ยิงคู่อริว่าอย่างนั้นเถอะด้วยความดีใจด้วยความดีใจเขาเรียกว่าเขาเรียกไงทำงานได้ดีก็เลยเอาภาพนี้ไปโพสต์ลง IG บอกว่าตัวเองทำผลงานดีเอาปืนไล่ยิงชาวบ้านตำรวจเห็นนะครับก็เลยเรียกมาสอบว่าอย่างนั้นขณะที่อีกคนหนึ่งนะนายบีคนยิงปืนเล่าว่าสาเหตุที่ยิงเพราะเห็นคู่อริเนี่ยเคยมาทำแบบนี้กับพวกเขามาก่อนก็เลยชักปืนที่พกมานะครับเนี่ยคือเอาพกปืนไปเที่ยวงานด้วยเจอคู่อริปั๊บชักปืนมาแล้วก็บอกให้คนขับนี่จอดปั๊บไล่ยิงคู่อริตามภาพที่เห็นฟังเสียงหน่อยนะครับผู้ก่อเหตุครับเราไปเห็นคู่อริยังไงหรือว่าเราถึงยิงเห็นคู่อริคู่อริกันคือขี่รถผ่านนะก็ขี่รถเข้าไปแบบมันจะไปแบบขี่รถเล่นไปเจอพอดีตอนนั้นเรายิงไปกี่นัดอ่ะวัยรุ่นยุคนี้นะครับมีเรื่องทะเลาะกันกับคู่อรินะครับกำปั้นรุ่นล้วนไม่เอาเลยนะจะต้องหาเครื่องมือนะครับเครื่องทุ่นแรงมีดมีก็ใช้ปืนมีนี่ก็ใช้อย่างเหตุการณ์นี้ที่เป็นต้นครับสุดท้ายก็ถูกจับนะครับ